ดีเด้อ FC เด้อเสเบิ่งแนวย้ำหน้ามันเป็นเล็กธรรมดาอยู่เออธรรมดา2อันเออแล้วก็ใส่ท่อ PVC นี่เออแม่นบ่เนี่ยนี่มันเขาเยิ้งมันโอ้เอาทะยางไปทะยางไปเลยโอ้เดี๋ยวไม่ว่าซ้ายนี่นี่น่ะเอาไม้ดูเอาไม้ดูเอาชัดๆดูนี่ๆบ่โอ้มันก็เข้าแน่นี่เออมันแล่นอ๋อถ้าบ่มีถ้าบ่มีเอ้าถ้าบ่มีมันสิยันดอกเด้อโอ้โหแม่นบ่แม่นบ่โอ้ยบ่อยากซื้อมันบ่มีหยังเลยนี่แม่นบ่โอ้มันจ้าโลดเออนี่บ่มีนะนี่แถวนี้บ่มีนี่ทางอ้าวกลับมาทางนี้บาดนี่ใหม่ต้องเบิ่งอีกไว้ก็ไว้ตอนนี้ยังห่างอยู่เนาะตอนยังห่างเห็นบ่มันบ่เข้าหากันบ่เข้าหากันบ่มันเลยโอ้เข้าอีกเพิ่นมันนี่นี่มองนี่มีตาหน่อยนี่นี่มองคันตาใหญ่นี่มันสิมองนั้นมันตีเข่าสิโลดตีเข่าตรงเลยแล่นฮะตีเข่าแห้งโลดได้มองนี่พี่น้องเอ้ยนี่แนวยามน้ำแนวหาตาน่ะเล็กสื่อๆนี่เล็กกับทอ PVC เออว่ะเวลามันบ่มีมันก็สิจากแนวนี้เวลามันมีอ้าวย่างมาให้เบิ่งอีกรอบถ้าสิโอเสือนั่นมันเริ่มมีแล้วนี่นี่เริ่มมีกันตีเขาไปหาหน่อยนี่เนาะมันใส่เทคนิคจังแนวนี้เนาะเอาให้เบิ่งอีกชัดๆมาตอนบ่มีบาดนี้เอางัวมาขออีกรอบของใจมันว่ะถ้าบ่มีอ่ะถ้าบ่มีนี่เด้อพี่น้องเด้อ FC เด้อนี่ถ้าบ่มีนี่มันสิจากพอแนวนี้มันสิบ่หากันเลยล่ะแต่ถ้าพอมีนี่มันสิแล่นเข้าหากันเลยมีบ่หลายนี่แนวนี้ถ้ามีบ่หลายนี่ถ้ามีหลายนี่มันสิเข้าไปได้โตเลยมันบอกมันสิตีเข้าไปเลยโอเคนี่บ่มีบ่มีมันสิจากก็บ่ได้จับอีหยังเด้อนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยว่าถึงตัวนี้ได้ก็ได้ดีเนาะนี่น้ำตรงนี้น้ำแห้งมันก็ตีเขาไปหาโตแต่ห้องเย็นแต่มันบ่มีหยังข้างในบ่มีเครื่องหยังมีเล็ก2อันแล้วทอ PVC อันหนึ่งเนาะแต่ว่ายามน้ำได้นี่ไปเลี่ยนจะได้ไปกับเขาก็ต้องไปเลี่ยนมันต้องใบขออนุญาตจอมันต้องมีองศาองค์หยังอยู่บ่เวลาเฮาถือมีโอ้อันนี้จะอยู่เฮาแขนมือเฮามือเฮาพี่โอ้อันนี้มันต้องแม่นแล้วจะเฮาสิเฮ็ดก็จะถีบมันก็ไปได้แม่นบ่เฮ็ดให้ลงพักซื่อๆมันต้องมีวิธีของมันอันนี้มันต้องมีควบยาวควบหยังอยู่วัดแล้วแต่หลวงพุ่นก็สิยาวสิโอ้แล้วแต่อันนี้บ่มีกําหนดบ่มีกําหนดสิยังก็ได้แต่ว่าเทคนิคมันอยู่ที่เฮาถือเอออยู่ที่เฮาถือโอ้มันอยู่ที่เฮาตั้งสากเพิ่นจะได้สัตว์บัดไปหาน้ําเพิ่นจะได้คือฮู้จักว่ามันมีน้ํามันสิต่างๆสักไปมันก็สิดูมันสิเข้าไปเองเลยมันสิเข้านี่มันบ่มีโอ้อันนี้มันบ่มีมันบ่แล่นโอ้เออเนาะนี่เด้อว่านี่มีแน่ว่านี่มีแน่บ่เออมันก็ตีเข้าหาเจ้าของเองเออลมมาลมไปพุ่นได้แต่มันแล่นมาหาคนที่ใดเออลมมันพัดไปพุ่นเออเนาะมันสิลมแต่ตัวนี้มันก็บ่ไปเออจังซี่มีแน่เออแสดงว่ามีเพิ่นว่านี่มีแน่น้อยเออแปลกเนาะทางคุณก็มีเส้นนี้แม่นบ่เส้นนี้ทั้งเส้นเนาะนี่เพิ่นว่าเออเปิดมากข้างหูเนาะก็บ่มีเพิ่นว่าการตั้งฉากของเฮานี่เดี๋ยวไปเก็บให้ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อครับบ่เป็นแต่เกิดมาครับนี่เฮาก็สิเคยเฮ็ดนี่ล่ะสวัสดีครับ FC มื้อนี้สิพา FC มาดูเขาเจาะบาดาลเนาะในบ้านมื้อนี้พอดีเขามีเจาะบาดาลกันเพิ่นสิพา FC ไปดูเนาะว่าบ่ค่อยได้เห็นเนาะมื้อนี้ถือโอกาสถ่ายให้ FC ได้ดูเนาะมื้อนี้ใส่เครื่องเจาะเนาะครับมื้อนี้บ่ใส่แห้งคนเนาะใส่เครื่องเสียงอาจสิรบกวนหน่อยเนาะเสียงสิดังเสียงเครื่องนะครับเนาะบ่เคยเห็นเหมือนใส่เครื่องเจาะใส่ร่มเอาบ่ใส่ร่มเก่าเอาบ่
อ๋อเป็นหัวกระแทกใส่ร่มกระแทกอ๋อใส่ร่มกระแทกเอาแล้วมันก็มีการดินขึ้นมาเลยใส่ร่มอย่างเดียวไม่ได้ใส่น้ำคือเขาถึงหนามตอนไหนเนาะนี่ครับเจอเพื่อนเนี่ยลู่โลดบาดาลเนาะให้สนใจติดต่อได้มาทักหูคุ้มเนาะคุ้มเตียงแล้วเครื่องโหลดก็มาใส่ขนาดที่ให้เราเล็กเนาะแล้วเครื่องโหลดเนาะมาดันแขนคุ้มในหนังเสยเนาะคาแดดปล่อยเครื่องทำงานสบายสบายใส่จักเม็ดละประมาณจักเม็ดก่อนตอนนี้เกือบเช้าแล้วครับเกือบเช้าแล้วบอกคิดว่าจักเม็ดสีไหนดีระวังนะครับร้อนไปเรื่อยบอกเป็นลอยตอนนี้ไก่ทั้ง20แล้วเนาะพอได้ก็จ้อไปเรื่อยบางทีในมีการใหญ่อยู่วะบางบอนก็มีครับบางบอนก็มีอ๋อมันเหลือเกินบอกบางบอนกับโบมี่นะอ๋อไม่เหลือแค่จอลงไปเลยกับมูนี่คือเราแม่นตอนนี้เราใส่ที20เมตรละยังบ้านเห็ดน้ำเลยเนาะต้องจอไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนกว่าจะเจอแต่บางทีก็เจอเหมือนกันหมดอ่ะมันใหญ่มากให้เราดูถึงเนาะแล้วก็กระแทกกระโจเผาใส่ล่มเนาะตอนนี้จะมาที่ด้นหินอยู่เนาว่าต้องนาทีครบนะครับเวลาหากระไดประมาณ 16-17 เมตรเจอแล้วน้ำมีแล้วมีแล้วก็เจอหนามเนาะก็สีแห้งหรือไม่แห้งเนาะว้าวเริ่มแล้วเจอหนามแล้ว
แล้วน้องน่ะน้ำพุ่งแล้วตัดน้ำเริ่มพุ่งแล้วใกล้กันแล้วตอนนี้เจอหนามแล้วหลายเกิดไปเนาะหลายอาทิตย์แล้วยังทันได้พอแล้วยังทันได้พอต่ออีกว่าแสดงว่าน้ำมันทันได้แห้งเนาะรอเราไปบางส่วนเป็นน้ำไม่แดงเนาะบางส่วนเป็นน้ำใสตอนนี้ก็เลยมาใสแนวนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับฝันหินเนาะได้ช่วยชาวบ้านกันก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยครับไล่เลยเนาะว่าน้ำมันแห้งอย่าขาดไม่ต้องน้ำมันแรงซะเลยใส่แฝกลงไปเนาะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อที่ทำความสะอาดนะเนาะตอนนี้ขาดไขมันเทน้ำสะอาดลงไปใส่ศิลาพอเนาะแน่ใจนะน่าซีเมนต์เนาะโอเคนี่คือเราแฝกใส่แล้วเทน้ำลงไปนี่มีเกี่ยวกับการทำข้อกาทองแบบจะได้หูว่าคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับน้ำในนาที่แห้งแล้วเนาะตอนยังไหลตลอดอยู่ตอนนี้ขาว30กว่าเมตรเนาะเจ้าของผู้เป็นเจาะเนาะ30กว่าเมตรจริงแล้วน้ำมันแห้งแล้วเหมือนแต่ใส่เพื่อนเดียวใส่ก็ป้าทั้งหมู่บ้านกับบูเวิร์ดตัวสั่งหนามันร้ายอยู่เดินมาที่เป็นของเขาสุดท้ายแล้วเนาะท้องเป็นว่าเจาะ30กว่าเมตรเนาะเดือนนี้น้ำก็แห้งแล้วเนาะเจาะเพื่อไว้ก็ใส่ถ้าหมู่บ้านกับหมู่เบิร์ดเดียวกันรอบระบาดเจ็บทำไมเครื่องมือเนาะครับรอติดตั้งต่อไปเนาะเรียบร้อยเนาะครับ30กว่าเมตรเดี๋ยวจะรอการติดตั้งเนาะใส่ฝั่งธรรมดาเพิ่นว่าบ่ได้ใส่โซลาร์เซลล์ใส่ไฟบ้านไฟก็มีอยู่แล้วเนาะ
บาทใส่ผักนี่ประตูนี่ข้าวเขาพร้อมนะของสร้างเป็นมากบ่ต้องซื้อสบายสบายเลยบัดเอ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมานี่ก็สิขอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับเจ้าบาดาลสรุปแล้วก็30กว่าเมตรเนาะน้ำแห้งขนาดขอบคุณที่ขอมารับชมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แน่เพื่อเป็นกำลังใจในทำคลิปใหม่ๆใหม่ที่ได้ดูอีกเนาะครับสำหรับคลิปนี้เจ้าบรรดาลก็ขอคลิปไปเพื่อนๆเนาะครับคลิปหน้าขอเจอกันใหม่สวัสดีครับ